ติดตามภารกิจท่านรองนายกนะครับรองนายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาผนังกั้นน้ำหมู่โนะนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนมติกพต.โดยจุดแรกได้ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาที่ผนังกั้นน้ำมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเฉลิมชัยตรีนรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17ได้กล่าวรายงานโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำมูโนะและนายนิกรชูทองหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสนำเสนอประเด็นผังการดำเนินงานระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่สำหรับในระยะต่อไปในปี2567มีการตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงผนังกั้นน้ำแม่น้ำโกลกระยะที่2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลกและปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองหมู่โนะจำนวน1แห่งอาคารระบายน้ำฉุกเฉินพร้อมอาคารประกอบปากคลองระบายน้ำหมู่โนะอีกทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2567เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับปรุงท่อรับน้ำคันคลองหมู่โนะฝั่งซ้ายจำนวน1แห่งและศึกษาพิจารณาโครงการใหม่ในปี2567เพื่อปรับปรุงคันคลองหมู่โนะฝั่งขวารองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่น้ำหลากมากกว่าจึงทำให้ต้องรองรับน้ำมากกว่าพื้นที่อื่นดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้บูรณาการร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศเลยว่าน้ําในจังหวัดภาคใต้เนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนราธิวาสเนี่ยมีปริมาณมากกว่าทางอีสาน2เท่ากว่าในแต่ละปีเนี่ยอย่างภาคอีสานเต็มที่ก็ประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรมิลลิเมตรนะต่อปี 1,200 ถึง 1,400มิลลิเมตรต่อปีก็ถ้าดูเป็นความสูงนะปีหนึ่งน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วเราไม่เทไปที่ไหนเลยเนี่ยมันก็อีสานประมาณเมตร20เมตร40แต่ของนราธิวาสเนี่ยประมาณ2เมตร40นะครับประมาณ2เมตร40ความสูงของน้ำถ้าเราไม่ได้ให้เทไปที่ไหนเลยแล้วว่าถ้าตกมาประเดี๋ยวดังอย่างในช่วงประวัติศาสตร์เนี่ยที่เคยตกในปีก่อนๆของที่แม่น้ำโคลกเนี่ย60%นะถ้าเป็นความสูงของพื้นที่หรือ600กว่ามิลลิเมตรเนี่ยตรงนี้ประมาณ 60% มันก็สร้างความเสียหายกับให้พี่น้องประชาชนผู้คนฝ่ายแต่ยังไงก็ตามครับส่วนราชการที่มาดูแลอยู่เนี่ยเขาก็ทำอย่างเต็มที่